่วนที่1ครับตรงนั้นเป็นส่วนของเบื้องต้นของตัวเนื้อหานะครับเป็นรายละเอียดนะครับส่วนเบื้องต้นครับทีนี้นะครับพอพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตราที่4มีทั้งหมด3ส่วนคือส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเราจะลงไปส่วนของรายละเอียดเนื้อหานะครับของการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางก่อนนะครับส่วนกลางตรงนี้นะส่วนที่1ครับสำหรับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางตามมาตราที่7มาตราที่7พูดถึงส่วนกลางสำหรับการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยนะครับเป็นการบริหารแบบรวมอำนาจนะครับรวมอำนาจนะครับโอเคครับในส่วนของรวมอำนาจนะครับก็คือจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับส่วนกลางสำหรับส่วนกลางจะมี1เลยครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีครับในส่วนนี้2ครับนั่นคือกระทรวงนะครับหรือว่าจะเป็นทบวงก็ได้ที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงแต่จริงๆอ่ะแต่ก่อนมันเคยมีทบวงนะครับแต่ว่ามันเป็นทบวงมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนไม่มีแล้วอ่ะมันมีแค่สำนักนายกมีกระทรวงก็มีกรมเนี่ยนะครับแต่มันมีอยู่4ส่วนนะตามกฎหมายนั้นก็ต้องพูดตามกฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่มีอันนี้มีอย่างเงี้ยนะครับอย่าคิดเองนะฮะให้ดูที่ตัวกฎหมายเป็นหลักนะครับสำหรับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับรวมอำนาจมีสำนักนายกมีกระทรวงมีทบวงมีกรมนะครับสำนักนายกมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับฐานะของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคืออะไรกระทรวงข้อสอบก็มักถามนะครับพวกนี้กระทรวงส่วนราชการ1 2 3 4ครับ1 2 3 4เป็นนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเป็นในส่วนของนิติบุคคลนะครับคุณครูครับมาดูนะครับในส่วนของปัจจุบันประเทศไทยเรามีกระทรวงอย่างไรบ้างนะครับกระทรวงและหน่วยงานนะครับทั้งสิ้น20กระทรวงดังนี้เลยนะครับซึ่งเราอยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการครับเราอยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวเนื่องกับเราจะมีส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเพราะอะไรครับตอนนี้วัคซีนโควิดครับนะครับวัคซีนโควิดนั่นเองนะมันก็จะมีเกี่ยวเนื่องมาบ้างนะครับผมจะให้ดูโฟกัสในส่วนของลำดับที่17ครับนี่คือกระทรวงใหม่ไหมก็ไม่ใหม่ล่าสุดแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นล่าสุดที่มีการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเนาะนั่นคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกิดจากการยุบรวมนะครับในส่วนนี้รวมอะไรบ้างกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในฐานะของตรงเนี้ยเป็นกระทรวงนะครับส่วนที่2นั่นคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอันนี้อยู่สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วมีฐานะเป็นกรมนะครับส่วนที่3ครับนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเห็นไหมครับ3ส่วนจะมี1กระทรวง2กรมเข้าด้วยกันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวมครับถูกยุบรวมไปอยู่กระทรวงใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในเรื่องของมาตราที่8นะครับมาตราที่8จะเป็นการพูดถึงการจัดตั้งการรวมการโอนส่วนราชการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวที่เป็นสโคปของตารางนี้นะครับตรงนี้อันนี้จำในส่วนของตัวนี้เลยครับถ้าไปจำคีย์เวิร์ดของตัวของตัวกฎหมายทั้งหมดนะฮะอันนั้นผมเขียนตามตัวกฎหมายเลยครับเนาะดังนั้นเรามาเอาตัวสรุปย่อตรงนี้จะได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดตั้งส่วนราชการนะครับประเด็นที่1ครับประเด็นนั้นคือเรื่องของการจัดตั้งรวมหรือโอนส่วนราชการจะตั้งจะรวมจะโอนซึ่งกรณีแรกนั้นจะต้องมีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจัดตั้งรวมโอนกำหนดตำแหน่งกฎหมายที่ให้ดำเนินการนะครับนั่นก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติครับนะถ้าเขาถามในประเด็นของการตั้งส่วนราชการที่กำหนดตำแหน่งกฎหมายใดครับพระราชบัญญัติการรวมส่วนราชการที่มีการกำหนดตำแหน่งพระราชบัญญัติครับการโอนส่วนราชการที่มีการกำหนดตำแหน่งพระราชบัญญัติครับ
นี่คือประเด็นที่1 นะครับและออกอยู่แล้วนะ2ครับรวมหรือโอนส่วนราชการไม่มีการตั้งนะถ้าตั้งต้องเป็นพระราชบัญญัติแต่อันนี้เป็นการรวมหรือโอนส่วนราชการเหมือนกับข้อที่1แต่ในข้อนี้เขาบอกว่าไม่มีการกำหนดตำแหน่งไม่มีถ้ามีการรวมการโอนถ้ามีต้องเป็นพระราชบัญญัติแต่อันนี้คือการรวมหรือโอนส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งไม่ได้บอกเลยว่าจะรับพนักงานเท่าไหร่ข้าราชการต้องมีเท่าไหร่ลูกจ้างต้องมีเท่าไหร่เมื่อไม่มีการกำหนดในส่วนของการรวมหรือโอนส่วนราชการกำหนดตำแหน่งนะครับกฎหมายจะเป็นกฎหมายรองลงมานะครับก็คือในส่วนของพระราชกฤษฎีกาตัวนี้การรวมส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งให้ดำเนินการเป็นพระราชกฤษฎีกาการโอนส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งให้เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับประเด็นที่2 ส่วนตัวต่อมาครับนั่นคือการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการส่วนราชการอยากเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการก็ต้องไปดูในส่วนของตัวกฎหมายว่าให้ทำอย่างไรนะครับตัวกฎหมายนั้นให้ใช้เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับเปลี่ยนชื่อนะครับรวมถึงการยุบส่วนราชการด้วยเปลี่ยนชื่อยุบพวกนี้รวมหมดเลยครับพระราชกฤษฎีกาดังนั้นในตัวกฎหมายที่เป็นพระราชกฤษฎีกาเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันรวมโอนไม่กำหนดเปลี่ยนชื่อยุบพวกนี้ให้เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับ5การแบ่งส่วนราชการการแบ่งนะครับประเด็น1จัดตั้งรวมโอนกำหนดประเด็น2รวมโอนไม่กำหนด3 4เปลี่ยนชื่อยุบดูมี2ตัวกฎหมายแล้วตัวกฎหมายที่3ที่เข้ามาก็คือเรื่องของกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงนั่นคือการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานรัฐมนตรีกรมหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมตรงนี้ให้เป็นกฎกระทรวงเพราะอะไรครับเพราะในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีหรือกรมครับอยู่ภายใต้ของกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรีก็มีฐานะเป็นกระทรวงนะครับดังนั้นเวลาไปแบ่งส่วนราชการที่อยู่ภายในสำนักงานรัฐมนตรีไปแบ่งกรมใช่ไหมครับพวกนี้ต้องออกเป็นกฎกระทรวงนั่นเอง6ครับแบ่งส่วนราชการมหาลัยอันนี้จะต้องเป็นกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งนั้นนะครับนี่คือ6ประเด็นนะครับจำให้ได้จะมีกฎหมายอยู่4ตัวพระราชบัญญัตินั่นคือการจัดตั้งรวมโอนที่กำหนดตำแหน่ง2นะฮะประเด็นของพระราชกฤษฎีกานะครับพระราชกฤษฎีกานั่นคือในส่วนของการรวมโอนไม่กำหนดเปลี่ยนชื่อยุบเป็นพระราชกฤษฎีกาหากแบ่งส่วนราชการนะครับสำนักงานรัฐมนตรีหรือกรมเป็นกฎกระทรวงถ้าเป็นการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยก็เป็นกฎหมายมหาวิทยาลัยครับในส่วนนี้นะครับประเด็นนี้คงผ่านได้ง่ายเนาะนะครับไม่คุณครูน่าจะแบบโอเคอยู่นะครับมาดูในส่วนของข้อสอบเลยครับข้อสอบครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเป็นการบริหารแบบใดส่วนกลางครับเป็นการบริหารแบบใดมีรวมอำนาจแบ่งอำนาจกระจายอำนาจทุกข้อเนี่ยเป็นการบริหารหมดเลยเพียงแต่ว่าถามว่าส่วนกลางเนี่ยใช้อะไรส่วนกลางนะครับใช้ในส่วนของการรวมอำนาจนั่นเองนะครับถ้าเป็นการแบ่งอำนาจแบ่งอำนาจจะเป็นของใครครับจะเป็นของภูมิภาคนะครับแต่ถ้าเป็นการกระจายอำนาจจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นนั่นเองนะครับนี่คือการบริหารส่วนต่างๆเนาะ13ครับข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีอยู่4ส่วนด้วยกันมีสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงแล้วก็กรมถูกต้องไหมครับสำนักนายกมีฐานะเป็นกระทรวงหน่วยงานสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลดังนั้นข้อนี้ถามถึงการจัดระเบียบส่วนกลางสำนักนายกกระทรวงทบวงถือว่าเป็นหมดเลยคำตอบก็จะอยู่ข้องงถูกทุกข้อคือบางทีข้อสอบอาจจะไปถามคำว่าไม่ใช่ก็ได้ข้อสอบอาจจะหลอกว่าข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางสำนักนายกกระทรวงทบวงท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็ไปเอาท้องถิ่นมาหลอกคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมันมีสำนักนายกรัฐมนตรีมีกระทรวงมีทบวงมีกรมสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานนี้คือสำนักนายกกระทรวงทบวงกรม
ป็นนิติบุคคลนั่นเองนะครับเป็นนิติบุคคลเนาะส่วนราชการใดมีฐานะเป็นนิติบุคคลครับเขาก็ถามอะไรครับถามถึงส่วนนี้แหละมันมีฐานะเป็นอะไรครับนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับดังนั้นทั้งหมดถือว่าเป็นนิติบุคคลหมดเลยตอบข้องงูถูกทุกข้อนั่นเองนะครับ15สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นตามข้อใดซึ่งมันก็วนเวียนข้อสอบอยู่พวกนี้แหละครับเนาะการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมแล้วก็สำนักนายกนั้นมีฐานะเป็นกระทรวง4ส่วนราชการสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งอันนี้ถามถึงฐานะของสำนักนายกก็เป็นกระทรวงนั่นเองข้อกไก่16ครับการจัดตั้งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในข้อ16เนี่ยให้ตาเป็นกฎหมายใดการตั้งใช่ไหมครับเมื่อสักครู่บอกเลยครับสำหรับการตั้งส่วนราชการนะครับสำหรับการตั้งส่วนราชการเนี่ยให้ดำเนินการกฎหมายใดมันมีอะไรบ้างครับพรบพระราชบัญญัติพรดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงกฎหมายมหาวิทยาลัยฉะนั้นการตั้งส่วนราชการจะเป็นประเด็นแรกเลยครับเนาะการตั้งส่วนราชการโอนหรือรวมนะครับการตั้งส่วนราชการการรวมหรือการโอนส่วนราชการที่มีการกำหนดตำแหน่งดังนั้นต้องทำให้เป็นกฎหมายถ้าพูดถึงว่าพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาแล้วก็กฎกระทรวงแล้วก็กฎมหาวิทยาลัยเนี่ยอันไหนใหญ่สุดก็จะเทียบว่าพระราชบัญญัติใหญ่สุดนะครับถ้าเทียบพวกนี้นะครับข้อนี้ก็เลยจะต้องเป็นพรบก็คือพระราชบัญญัตินั่นเองคำตอบก็จะอยู่ประเด็นข้อกไก่ครับพระราชบัญญัตินั่นเองครับ17ครับการรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ตราเป็นกฎหมายใดครับส่วนนี้สำหรับข้อ17ซึ่งจริงๆในส่วนของกระทรวงตรงนี้นะครับการรวมตรงนี้มันจะมีอยู่2ส่วนนะฮะตามกฎหมายนะครับนั่นก็คือมีในส่วนของที่กำหนดตำแหน่งหรือไม่กำหนดตำแหน่งนั่นเองแต่ทีเนี้ยนะครับในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะครับการรวมพวกนี้นะครับเขาต้องมีอะไรครับอย่างเช่นปลัดกระทรวงใหม่กระทรวงการวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมันจะมีการดำเนินการแบบไหนในการดำเนินการตรงนี้ต้องมีการกำหนดตำแหน่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นปลัดอ่ะมีให้ได้กี่คนก็มีเพียงแค่1คนดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกำหนดตำแหน่งนะรัฐมนตรีมีกี่คนก็ต้องมีคนเดียวอันนี้ถามถึงประเด็นของการรวมนะครับก็คือรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคือเอามารวมกันเลยครับดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของประเด็นของข้อกไก่ครับพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็มีการกำหนดตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของกระทรวงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเขาต้องมีการกำหนดตำแหน่งหรือในส่วนของข้าราชการอยู่แล้วครับที่เป็นกระทรวงใหม่เกิดขึ้นนะครับท่านครูครับอย่างเช่นมีปลัดหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะครับมีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง1คนอย่างเงี้ย18ครับการรวมหรือการโอนส่วนราชการกรณีไม่มีการกำหนดตำแหน่งประเด็นนี้จะชัดเจนหน่อยไม่มีการกำหนดตำแหน่งนะครับไม่มีการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการให้ตาเป็นกฎหมายใดในตัวข้อ18ครับมันไม่มีการกำหนดตำแหน่งเนาะตรงเนี้ยมันคีย์เวิร์ดมันให้มาอยู่แล้วฉะนั้นตัวกฎหมายก็มีเพียงแค่3ตัวเนี้ยที่มันใช้นะครับมี3ตัวนี้อยู่แล้วเราเลือกตัดงองูทิ้งออกได้เลยนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้การโอนส่วนราชการไม่กำหนดตำแหน่งต้องเป็นพรด.นะครับในส่วนของพระราชกฤษฎีกานั่นเองนะครับตัวย่อมันใช้ตัวนี้นะครับงูครับพรด.มันใช้ตัวนี้นะครับถ้าพรก.มันจะเป็นพระราชกำหนดนะครับใช้ตัวนี้พระราชกฤษฎีกาไม่ใช่ใช้เป็นพรก.นะครับพรด.นั่นเองนะครับ19ครับให้หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ประเด็นนี้มีอยู่ส่วนท้ายเดี๋ยวผมไม่ได้พูดนะครับตรงนี้ให้หน่วยงานใดครับมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลในเรื่องของกำหนดตำแหน่งอัตราของข้าราชการที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่กไก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับของกพ.นั่นเองสำนักงานกพ.ขอไข่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับก็คือในส่วนของกพร.ขอไข่สำนักงบประมาณและงองูถูกทั้งกและขอครับ
ในเรื่องของหน่วยงานนะครับที่จะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งอัตราหรืออาจจะมีการเปิดสอบสมัครสอบครับมันมี2 ส่วนเกี่ยวข้องกันนั่นคือเรื่องของอัตรากำลังของกพ.นะครับจะเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่2พอเราบรรจุไปแล้วนะครับเรามีอัตรากำลังไปแล้วก็คือจะต้องมีเรื่องของงบประมาณก็คือเงินเดือนที่ได้รับดังนั้นหน่วยงานที่ตรวจสอบดูแล1นะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดูเรื่องของอัตรากำลัง2สำนักงบประมาณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินอะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นคำตอบในข้อนี้งูครับถูกทั้งกและคก็คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณเป็นผู้ตรวจสอบดูแลการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั่นเองนะครับ20ครับให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาใดนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้นะครับมีจำนวน3ปีไม่เกิน3ปี5ปีไม่เกิน5ปีตัวกฎหมายเขียนไว้อย่างไรครับเขียนไว้อย่างไรครับเลข5หรือเลข3เขียนไว้อะไรครับเขาเขียนไว้คือเลข3ครับแต่เลข3มี2ช้อย2ตัวเลือกนั่นคือ3ปีกับไม่เกิน3ปีเขียนคำไหนไว้ครับตัวกฎหมายเขียนในส่วนของข้อกอไก่ไว้ครับ3ปีนั่นเองนะครับเขียนไว้3ปีนะนะครับคำตอบก็เลยเป็นข้อกอไก่นั่นเองนะครับข้อ21นะครับหากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการครับในข้อ21นี้นะครับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการให้ดำเนินการตามกฎหมายใดถ้าพระราชบัญญัติคืออะไรครับตั้งรวมโอนกำหนดตำแหน่งพระราชกฤษฎีกาเลยครับรวมโอนไม่กำหนดครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยุบใช่ไหมครับกฎกระทรวงอันนี้เป็นการแบ่งส่วนราชการของสำนักนายกแล้วก็ในส่วนของกรมนะครับประกาศกระทรวงไม่มีเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นข้อนี้เปลี่ยนชื่อส่วนราชการก็จะสรุปได้ตรงนี้ครับคุณครูครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองพระราชกฤษฎีกาดังนั้นคุณครูก็ต้องไปเขียนในส่วนของพระราชบัญญัตินะครับก็คือมีประเด็นของตัวที่เป็นตั้งรวมโอนกำหนดตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพระราชกฤษฎีกาก็จะเป็นการรวมโอนไม่กำหนดเปลี่ยนชื่อยุบเนี่ยนะครับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักนายกกรมเนาะดังนั้นดูดีๆนะครับเนี่ยมันมีตัวกฎหมายเนี่ยผมว่าถามอยู่แล้วออกอยู่แล้วนะครับพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงกฎมหาลัยนะครับดังนั้นประเด็นไหนบ้างที่เขาจะถามนะครับข้อ22ครับในกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างโดยถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นยังไม่ได้พ้นจากราชการต้องดำเนินการตามระยะเวลาใดนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับครับคือในกรณีที่มีการตั้งรวมที่ใหม่ใช่ไหมครับอย่างเช่นคนที่เคยอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนราชการเป็นข้าราชการนะครับเขาก็ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการเลยเขาก็ต้องทำงานต่อสิดังนั้นเขาจะไปในส่วนของหน่วยงานใหม่เนี่ยนะครับในตรงเนี้ยจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาใดครับมีภายใน30วัน45วัน60วันหรือ90วันเขียนเป็นตัวเลขน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับสำหรับส่วนราชการดำเนินการระยะตามเวลาใดครับคำตอบก็คือในส่วนของภายใน30วันข้อกอไก่นั่นเองนะครับ30วันครับข้อ23ครับในส่วนของการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรีนะครับหรือว่าในส่วนของกรมก็ตามนะครับให้ตาเป็นกฎหมายใดดูดีนะครับการแบ่งส่วนราชการภายในกฎหมายของเราก็จะมีอยู่3ตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็เอามาหลอกนะครับก้าวไปจะมีพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาแล้วก็กฎกระทรวงนะครับดังนั้นควรเลือกอะไรดีให้ทำเป็นแบบไหนครับที่เขียนไปเมื่อก่อนสักครู่นี้แล้วนะครับจำตารางนี้ให้ได้นะครับพระราชบัญญัติตั้งรวมโอนกำหนดตำแหน่งพระราชกฤษฎีการวมโอนไม่กำหนดเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยุบ
ส่วนกฎกระทรวงก็คือการแบ่งส่วนราชการสำนักนายกกรมพวกนี้นะครับดังนั้นในส่วนของประเด็นของข้อ23ก็จะตรงกับในส่วนของข้อขอควายนั่นเองเป็นกฎกระทรวงครับแบบนี้24ถามว่าใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวงครับใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวงดีครับในข้อ24ครับใครจะออกดีครับมีนายกรัฐมนตรีนะครับมีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีเลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดกระทรวงใครจะทำหน้าที่นี้ครับกฎกระทรวงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับอำนาจสูงสุดก็จะต้องอยู่ที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนั่นเองนะครับก็เป็นแล้วแต่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนนะครับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตรงนั้นก็จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับอยู่ในส่วนของกฎกระทรวงอยู่แล้วนะ25ครับอันนี้ถามตัวเลขนะครับเพื่อออกปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการทั้งหมดกี่กระทรวงครับจำนวนก็สำคัญเนาะบางทีอ่ะข้อสอบมันก็ไม่ได้ถามยากเกินเนาะแต่เราก็กังวลว่ามันอาจจะออกมากน้อยหรือออกกว้างหรือออกแคบหรือออกแบบไหนดีเราก็ไปโอ้โหจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับพอมาเจอเลยครับเอ้าอันนี้จริงๆก็รู้นะแต่ไม่แม่นเลยเงี้ยนะครับปัจจุบันมีอยู่ที่20กระทรวงนั่นเองตามที่แจ้งไปล่าสุดการเปลี่ยนนะครับในส่วนของกระทรวงใหม่กับ2กรมนะครับก็เป็นกระทรวงใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับ26ครับกระทรวงใดเป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2562ครับกระทรวงใหม่ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับในส่วนนี้กระทรวงใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่บอกไปก็คืออยู่ในส่วนของกระทรวงที่17เนาะ18เป็นกระทรวงศึกษาธิการต่อเรา19ก็เป็นสาธารณสุขนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับกระทรวงใหม่ล่าสุดเลย1กระทรวง2กรมที่มีการยุบรวมกันเข้าไปนะครับเนาะมีการรวมเข้าไปในส่วนนี้ถามในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเกิดจากการยุบรวมส่วนราชการใดครับอันนี้ก็ถูกทุกข้อเลยเนาะ27ก็คือเกิดจากส่วนที่เป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคำตอบข้อนี้ตอบข้องงูทุกข้อเลยนะครับคือประเด็นอาจจะถามแบบข้อ26ก็ได้หรือถามแบบข้อ27ก็ได้ในส่วนเนี้ยนะครับอาจจะถามแบบไหนแค่นั้นเองนะครับซึ่งหลักๆอยู่ที่คุณครูหรือน้องๆครับจำว่าคือเราต้องได้บริบทของตัวเนื้อหาเป็นหลักแล้วให้ข้อสอบออกแบบ1 2 3ออกมาเถอะได้หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ